วัยใสฉลาดรู้เน็ตตอนไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่รู้เรื่องไม่ต้องเลยรับผิดชอบมาซะดีๆนะไม่นะเราไม่ได้ทำไม่คุยด้วยแล้วเดี๋ยวอย่าหนีนะได้ในเมื่อไม่ยอมรับผิดชอบเย็นนี้ฉันจะทำให้เธอรู้สึกคอยดูเฮ้ยเป็นอะไรไปหรอฝ้ายดูหงุดหงิดตั้งแต่โรงเรียนเลิกแล้วกันบ้านเยอะเหรอวันนี้แอมแกล้งคอยดูนะจะสั่งสอนให้รู้สึกสั่งสอนกันเลยเหรอสั่งสอนยังไงอะเนี่ยเหรอวิธีการสั่งสอนของฝ้ายอะใช่แล้วฝ้ายจะพดประจานเรื่องยายแอมเฉี่ยรถที่นอนให้ว่อนโซเชียลเลยเพื่อความสมจริงหาภาพประกอบลงไปด้วยเสร็จแล้วกดโพสต์มันจะดีเหรอไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยดีไม่ดีไม่รู้ล่ะเสร็จแล้วก็แท็กเพื่อนๆทั้งห้องมาให้หมดนั่นไงได้เรื่องเลยเพื่อนๆทยอยมากดไลค์กดคอมเมนต์กันแล้วนี่พี่ต้นอย่าทำตัวไม่มีประโยชน์สิช่วยกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยจะดีเหรอฝ้ายไม่ต้องคิดเยอะกดให้น้องเดี๋ยวนี้เลยอย่าชนะต้นฝ่ายก็ด้วยเหมือนกันทำแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยนะพ่อรู้ได้ยังไงอ่ะแหมก็เล่นแท็กพ่อมาด้วยนี่สิจะไม่รู้ได้ยังไงนี่ดีนะที่ไม่ได้เผลอแท็กแม่มาด้วยอีกคนรู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำลงไปน่ะไม่ดีเลยนะไซเบอร์บูลลี่ยิงหรือการระรานทางไซเบอร์น้องๆคงเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเผลอทำลงไปโดยไม่รู้ตัวไซเบอร์บูลลี่ยิงคือการระรานทางไซเบอร์เช่นการกลั่นแกล้งการให้ร้ายการด่าว่าการข่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆโดยใช้เครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram Chatหรือเว็บไซต์ต่างๆเป็นเครื่องมือในการรังแกและกลั่นแกล้งกันโดยเป็นการเฉพาะเจาะจงบุคคลเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรังแกที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบโดยการกลั่นแกล้งกันนั้นตัวอย่างเช่นสร้างความอับอายสร้างความเสียหายอาจจะด้วยการแชท Facebook หรือ LINE มาต่อว่าเพื่อกุข่าวเรื่องที่ไม่เป็นความจริงให้เกิดกระแสพูดต่อๆกันไปแฉด้วยคลิปโดยเป็นคลิปอนาจารหรือคลิปที่เหยื่อถูกรุมทำร้ายรุมแกล้งแล้วนำคลิปไปโพสต์จนเกิดคอมเมนต์เสียหายหายต่อเหยื่อการแอบอ้างตัวตนหรือสวมรอยใช้ Facebook ผู้อื่นโพสต์ข้อความหยาบคายให้ร้ายบุคคลโพสต์รูปโป๊การแบล็คเมล์กันโดยนำความลับหรือภาพลับของเพื่อนมาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นอกจากนี้อาจเป็นเรื่องการสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายทั้งก่อให้เกิดความเครียดกังวลหวาดกลัวและอับอายรวมไปถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างการฆ่าตัวตายเลยก็เป็นได้ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่สิและที่สำคัญเนี่ยการทำแบบนั้นมันผิดกฎหมายนะซึ่งกฎหมายก็มีบทลงโทษสำหรับผู้ทำผิดด้วยแล้วแบบนี้ยังจะทำกันอีกหรือมันไม่ทำแล้วครับเดี๋ยวไฟรีบลบเลยค่ะสงสารแอมจังเลยอ่ะไม่น่าทำอะไรโดยไม่คิดเลยดีแล้วแล้วอย่าลืมโพสต์ขอโทษหรือสำนึกผิดให้คนอื่นรู้ด้วยล่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆมารู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกันสักหน่อยเริ่มที่ประมวลกฎหมายอาญาการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ซึ่งอาจทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพหรือตัวอักษรหรือโดยการกระจายเสียงกระจายภาพหรือโดยการเป่าประกาศด้วยวิธีการอื่นๆจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ซึ่งจะต้องรับโทษที่หนักขึ้นคือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทตัวอย่างนะการกลั่นแกล้งคนอื่นโดยการโพสต์ด่าทอพูดส่อเสียดใส่ร้ายผ่านทางหน้าโซเชียลมีเดียที่เป็นสาธารณะเพื่อทำให้คนที่ถูกกลั่นแกล้งเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดแบบนี้อาจจะมีความผิดตามมาตรา326และ328ส่วนการโพสต์ขู่ทำร้ายผ่านทางหน้าโซเชียลมีเดียไม่ว่าที่เป็นสาธารณะหรือส่วนตัวโดยทำให้ผู้ถูกกลั่นแกล้งเกิดความกลัวหรือความตกใจอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา392หรือถ้าทำให้ผู้ถูกกลั่นแกล้งเกิดความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา397ได้เช่นกันมาต่อกันที่การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันบ้างการนำข้อมูลที่มีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือการนำภาพของผู้อื่นซึ่งเกิดจากการตัดต่อต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยอาจทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา16ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทตัวอย่างก็เช่นการกลั่นแกล้งโดยนำภาพผู้อื่นไปตัดต่อให้ออกมาเป็นภาพที่มีลักษณะลามกอนาจารและนำไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอาจจะมีความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4และมาตรา16เลยก็ได้เป็นไงจำกันได้ไหมเยอะจนจำไม่ไหวเลยค่ะนั่นสิครับจำไม่ไหวแบบเนี้ยเผลอๆอาจทำผิดได้ง่ายๆเลยที่ยกตัวอย่างกฎหมายมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะรายละเอียดจริงๆเยอะกว่านี้อีกถ้าจำไม่ไหวเอาแบบนี้พอมีแนวทางการเป็นพลเมืองโซเชียลที่ดีให้พวกเรานำเอาไปใช้กันก็คือไม่ใช้คำหยาบหรือคำไม่สุภาพไม่โพสต์รูปลามกอนาจารเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นคิดก่อนโพสต์และสุดท้ายใช้อย่างพอดีไม่มากเกินไปและให้ถูกกาลเทศะด้วยนะทำได้ใช่ไหมได้ครับแล้วพรุ่งนี้ถ้าเจอเพื่อนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปขอโทษเขาด้วยนะค่ะกลับมาแล้วจ้าเด็กๆอ้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนี่วันนี้แม่ซื้อของโปรดมาฝากทุกคนแต่มีข้อแม้นะใครอาบน้ำก่อนได้กินก่อนช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะไม่ได้การถ้างั้นพ่อไปก่อนละมีห้องน้ำห้องเดียวซะด้วยอ้าวอย่าทำแบบนี้สิคะคุณพ่อพ่อต้องเสียสละให้ลูกอาบก่อนสิไม่ได้ไม่ได้เรื่องกินเรื่องใหญ่จ้าเดี๋ยวพ่อฟ้องคุณปู่คุณย่าเลย